สวัสดีค่ะทุกท่านเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2567ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณ วีระธัมโมเลขาธิการคุสภาในนามผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุสภาขอส่งความรักความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนร่วมพัฒนางานของสำนักงานเลขาธิการคุสภาทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพครูและมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะในเทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและวิถีชีวิตอันงดงามของไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันจนเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในทั่วโลกเราในฐานะที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาเราทุกคนจึงจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปนะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีให้แก่ทุกท่านและครอบครัวขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการขอให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งห่างไกลทุกข์และเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยปราศจากพยันตรายทั้งปวงโดยทั่วกันค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ